สวัสดีครับพบกับผมนิโคมอนทัวร์แล้วก็เฟื่องฟ้าชาแนลนะครับสวัสดีค่ะวันก่อนลืมร้านลืมคืนแล้วอายุวันก่อนเอาฟักมาไปเก็บฟักที่บ้านป้านะครับเราชมคลิปเก็บฟักกันวันนี้เราก็ต้มจืดมาให้นะครับต้มจืดมาให้ป้าที่บ้านกลางนานะครับเรากำลังเดินไปนะครับจอดรถไปนู่นนะครับจอดรถไว้ตรงนู้นเดินเข้าไปในนากันเส้นทางเส้นเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีของมาให้ของก็ของหมุนเวียนเราเป็นกระดูกหมูแล้วก็ลงแรงแกงนะครับป้าก็เป็นเจ้าของฝักมาเอาผักมาหลายรอบแล้วนี่ก็เอาของมาให้แกกินบ้างเราไม่ค่อยได้เข้าเมืองจริงๆวันนั้นก็พาแม่ไปหาหมอถึงได้ซื้อกระดูกหมูมานะครับวันนี้ทำทั้งวันเลยวันนี้ทำทั้งวันเลยซักผ้าแล้วก็มาทำซักผ้าแล้วก็มาต้มถ่านนะครับต้มกระดูกหมูเคี่ยวมาครึ่งวันเลยพักตอนบ่ายสามเองมั้งครับนี่ก็ห้าโมงเย็นออกมานะครับชีวิตประจำวัน ขนาดมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกนะแม่บ้านบางตัวก็ซักเองระวังด้วยนะล้มนี่แกงมาเปลี่ยนกันเพราะว่ามันจะปวดแขนเดี๋ยวนะถือไว้ก่อนอันหนึ่งขานั่งทำงานเยอะนะครับรู้สึกว่าจะเด็กบ้านลาเด็กจะหกว่ะมารับแกงนะครับนี่รับแกงหกไหมนี่ไม่หกนะไปให้ย่าไปให้ยายนะครับนี่ฟ้าครึ้มๆนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเมฆบางๆผมไม่มาต้มจืดต้มจืดเมื่อนั้นเด้ต้มมือนี่เองว่านกับบ่ว่างต้มจืดอ้าวมีตังยังไม่กลับบ้านแล้วนี่โอ้นอนที่หน้าโอ้จะนอนได้หรือเปล่าให้ถวยไปกันเลยตัวโอ้มันเยอะป่ะไหนดูหน้าตาหน่อยคนถ่ายคนยังไม่ได้เห็นเลยมีแต่ฟักเฟืองในตะแกงเออตัวชอบน้ำเยอะไงเออน้ำเยอะเฮ็ดเบิดบ่ละแพงเหลือเหลืออยู่น้อยเดียวเพิ่นเอาไว้ตะแกงกะทิตะเสียพอดีหมอแบบนี้หมอเอาน้ำไปเยอะนะครับเออแกงฝักเอาไปเอาหมอไปไว้ให้ป่ะเหลืออยู่ส่วนมันน้อยนึงแป้งอ้าวมีแก๊งมาอยู่นอนนาด้วยมาแย่งกินอีก2คนนะครับมีตังกับจุ๊บแจงเราเอาไข่มาทอดคิดยังไงถึงมากนอนนานี่อยู่ที่บ้านมันร้อนโอ้ยนอนนามันจะไม่ร้อนหรือไงไม่กลัวยุงหรือไงไม่นี่เออ โอ้ยไหนอ่ะมีตังไปไหนอ่ะไปเข้าห้องน้ำเย่ากระดูกแบบนั้นมันบ่มีใส่จะไปโอ้ยจะไหนก็จ้างมันสองไปต้มจืดเบิ้ลละต้มจืดกระดูกอะไรนะเขาคล้ายเบิ้ลเลยกระดูกกระดูกอ่อนหมดกระดูกอ่อนหมดกระดูกอ่อนตรงนั้นสีแบบสีสันแบบน่ากินอยู่ไหนสีเต็มแบบต้มแบบบ้านเรานะไม่ได้ต้มแบบน้ำใสๆเพราะว่าไม่ได้เทน้ำกระดูกออกใช่แล้วต้มแบบว่าเอากระดูกเสียดายคุณค่าทางอาหารแล้วก็เสียดายไขมันด้วยมันคงจะเพิ่มไขมันหรือว่ามานั่งเล่นมานั่งเล่นนี่เด็กๆกำลังจะเอาข้าวเย็นนะครับไปให้วัวมีตังกับน้องทุบแจงนะครับวันนี้บ่อยบ่อยแกงง่วนเอาเข้าไปกินข้างในสิยันนี้ชื่ออะไรมีตังชื่อบอยโอ้ชื่อบอยนี่นะครับบ่อยบ่อยบอยนะครับกำลังกินข้าวเพื่อกินหญ้าอิ่มแล้วแหละแต่ว่ามันมีข้าวเหลือไหนพาไปดูที่นอนหน่อยจะนอนคืนนี้ไปเด็กๆวันนี้เรานอนข้างบนเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลุงจะมานอนด้วยวันหลังจะมาทำจะมายามเบ็ดกับหญ้าอยู่ถ้ามีน้ำก่อนดอด้วยดิโอ้โหขึ้นอย่างเบาเลยอ้าวนี่แหละไหนไหนมุ้งหนูนี่ค่ะเราสองคนโอ้ยก็ดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่นี่นะครับคือที่นอนคนเด็กโอ้นี่เตรียมไว้แล้วเหรอนี่กางมุ้งไว้แล้วกลัวยุงจะเยอะนี่ของยายนะครับนอนกับยายแล้วลุงก้อนนอนไหนลุงก้อนนอนด้านล่างโอ้หนูมีตังเคยมานอนหรือเปล่าตรงนี้ยัง
ครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกหนูหลายครั้งแล้วค่ะหนูหลายครั้งแล้วนี่บรรยากาศนะครับนี่คือถนนใหญ่นะครับถนนหลักตรงที่เราเห็นรถวิ่งอยู่นะครับถนน2076ไกลๆนะครับกล้องซูมไม่ถึงนี่หมู่บ้านนะครับฝั่งนี้ออกมาจากหมู่บ้านประมาณ500เมตรนะครับตรงนี้ไปเราเห็นแล้วที่นอนโอ้มุมนี้ก็สวยมันไม่มีทีวีดูได้ไม่มีเน็ตด้วยอยู่ได้เหรออยู่ได้ค่ะโอ้ดีฝึกความเป็นอยู่กับธรรมชาติหนูก็มานอนหลายครั้งแล้วหนูก็ชินแล้วโอ้มีตังค์ไม่เคยเราจะอยู่ได้เลยนี่อยู่ได้อยู่ได้เพราะมีเพื่อนหรือเปล่าวันนี้ได้กี่รอบแล้วมีตังค์มีค่ะวันนี้ได้กี่รอบแล้วเล่น 3-4 รอบแล้วค่ะ 3-4 รอบเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะโอ้เก่งจังเลยสนุกมากค่ะนี่โค้ดอยู่นู่นนะครับโค้ดทิพย์แจงไงกี่รอบแล้วทิพย์แจงได้กี่รอบเท่าน้องเลยเท่าน้องวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาส่งแกงให้ย่านะเห็นเด็กๆมานอนนากันก็เลยมาเล่นกับเด็กๆด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นๆสบายๆอีกลมเริ่มมากันวันนี้เขามีกับข้าวอะไรกินกันวันนี้แกงแล้วก็ต้มจืดกระเพื่องกับไม้นั่นแหละครับเขาจะทอดไข่เจียวเองเขาจะทอดไข่เจียวเองโอ้ได้ถ่ายทุกแจงทอดไข่เจียวเองไหมเนี่ยวันนี้ทอดเองค่ะเหรอเขาทอดเองตลอดเหรอกี่โมงจะทอดประมาณอีกแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวไปดูทิพย์ทุกแจงทอดไข่เจียวก่อนแล้วค่อยกลับกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวให้มีตังเขาช่วยดูด้วยเราไปดูไข่เจียวในบ้านกลางนากันเดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันเนาะมาดูจุกแจงเกี่ยวไข่นะครับกับมีตังกินเจียวเป็นไหมเป็นพี่คุยหรือเปล่าตะกัวน้ำมันเป็นเหรอมีตังเป็นแต่อาจจะตะกัวน้ำมันวิธีดังไฟแบบผ่านนะครับโอเคก่อแล้วไฟก่อแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีการเกี่ยวไข่ของจุกแจงนะครับจะโชว์ฝีมือการมาอยู่นาวันนี้แต่ว่าไม่ใส่ซอสนะคะหนูไม่ใส่หนูไม่ชอบไว้จิ้มทีหลังจิ้มทีหลังอืมโอ้เขาจะไม่ปรุงเขาจะเจียวให้มันเป็นไข่เจียวอย่างเดียวค่ะเจียวกี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายแล้วค่ะหลายแล้วนับไม่ถ้วนนะครับอยู่บ้านก็ทำตลอดกิจกรรมตรงนี้ก็มีล้างอาบน้ำให้ควายด้วยนะครับกระทะยังไม่ร้อนเลยกระทะยังไม่ร้อนน้ำตรงนี้มันยังไม่เดือดนะคะต้องรอกระทะร้อนเสร็จน้ำมันลงไปมีจังก็บอกว่าทำเป็นแต่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวรอบหน้าจะระวังน้ำมันโอ้โหหิวข้าวเลยใส่ลงไปเลยทานไม่ร้อนมากแต่ก็พอได้ครับ
โอ้กลิ่นหอมนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาจะไปราดเอาทีหลังค่ะเขาจะราดซอสทีกินคนละใบกับน้องมีต่างนะครับไข่เจียวเตาถ่านนะครับวันนี้รอก่อนถ้ากลับมันอาจจะขังร้อนเจกลับแล้วนะดูเหลืองมากเลยโอ้กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับไข่เจียวจุ๊บแจงไข่เจียวเต้าถ่านโอเคมากันโอ้สีเหลืองแล้วน้องมีตังน้ำลายรั่วแล้วน้ำลายเยิ้มแล้วโอ้ไม่พิกเลยใช่ไหมโอ้ไม่ได้แล้วมันขาดผมมันใหญ่เกินอ่ะไม่เป็นไรโอ้หอมหอมนะครับหอมโอ้ซอสปลาเขียวย่าอยากกินเลยบ่นี่บอให้เด็กกินก่อนนะครับมีตังหิวแล้วอันนี้จะช้อนอ่ะกินนี้ก่อนนี่กินไหมต้มจืดกินอยู่นี่อะไรเนี่ยหนังไก่ทอดที่ราดกันแล้วก็ต้มจืดแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ซอสเอามาคลุกกับข้าวอันนี้เป็นไงบ้างทุบแจงอร่อยไหมหิวข้าวก็เห็นเด็กๆนะครับมาออกกำลังกายมานอนนาคืนแรกก็มากินข้าวเย็นทำกับข้าวกินเองนะครับกินเสร็จก็จะอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็ขึ้นนอนครับนี่คือบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นนะครับพามาชมมาเอาแกงมาให้แล้วก็ได้ชมบรรยากาศรวมๆกันเลยในวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย